ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในแบบอารีนาทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันเหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้มาทำอะไรที่แปลกใหม่นะก็คือไม่ได้มาแบบสอนเก็บแบชหรืออะไรกันนะฮะหรือไม่ได้มาอธิบายอัปเดตนะซึ่งวันนี้นะก็ตามชื่อคลิปนะเราจะมาสอนผ่านด่านระดับยากสุดในเกมนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในด่านยากสุดในเกมมี3ด่านมั้งนะฮะก็เป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางตรงนะแล้วก็มีซิกระบบการซิกแซกพอสมควรนะก็ต้องใช้ฝีมือในพอสมควรในการวางตัวนะฮะโอเคนะซึ่งก็คือด่านเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะก็คือด่าน Death Congestion นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะก็เป็นด่านเขาเรียกว่าที่ก่อสร้างนะโอเคนะแล้วก็เริ่มเอาตัวกันเลยนะซึ่งตัวที่เราจะใช้ในวันนี้นะตัวที่แรกนะฮะการ์เดียนของเราที่เราจะเอาไปใช้นะก็คือเมล่านะฮะฮาร์ดออฟโกนะฮะก็คือราคา 8,000 ทองนะฮะซึ่งก็น่าจะมีทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวที่2นะฮะนั่นก็คือGeneral Noob นะฮะหรือ Artillerist นะฮะก็คือเป็นตัวยิงระเบิดนะฮะซึ่งก็จะเป็นตัวทำดาเมจหลักในวันนี้ของเรานะซึ่งก็มีราคา 1,250 XP นะฮะแล้วตัวต่อมานะฮะก็คือ Freezer นะฮะ Icecastก็มีราคา 2,050 XP นะฮะแล้วตัวต่อมานะก็คือ Hitman นะฮะซึ่งก็ชื่อว่า Heso นะฮะมีราคา 2,100 XP นะฮะก็เอาไปด้วยนะฮะแล้วตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะก็คือ Beacon นะฮะซึ่ง Beacon นะฮะก็คือราคา 5,400 XP นะฮะแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าสำคัญของเรานะฮะผมนะก็คือให้เอาไปตามนี้นะฮะก็คือถ้าตัวนี้นะก็คือเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอเคนะซึ่งผมก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเขาเรียกว่าเมล่าของเราก็ใส่สกินมานะฮะแล้วก็บีคอนของเราก็เป็นสกินทองนะสามารถใส่โค้ดโกลเด้นคอมมูนิตี้ได้ที่ผมเคยแจกไปแล้วนะฮะโอเคนะก็เราก็มาเริ่มผ่าไปในแมปกันเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมของแมปก่อนนะว่าภูมิประเทศในแมปนั้นเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะไปลุยจริงกันนะฮะโอเคนะตอนนี้ก็จะมาอยู่ในแมปในโหมดอีซี่กันนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมเราจะมาอธิบายลักษณะของแมปกันก่อนนะฮะซึ่งแมปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าก็คือมันจะเป็นถนนซิกแซกแบบนี้นะฮะซึ่งมอนเตอร์ก็คือจะเดินตรงนะฮะก็คือตรงเข้าฐานตรงนี้ไปเลยนะฮะซึ่งที่คนจะวางตัวได้นะก็คือตรงซ้ายตรงนี้นะฮะซึ่งก็สามารถวางได้ทุกทรายเลยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถวางบนถนนได้นะแล้วก็สามารถวางตรงข้างถนนตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคนะมีประมาณนี้สำหรับลักษณะทางกายภาพของแมปนะฮะซึ่งก็เราจะมาตั้งเขาเรียกว่าตามดาเมจหลักตรงทางเข้าตรงนี้นะฮะโอเคนะแล้วก็เข้าไปในเกมจริงกันเลยนะฮะโอเคนะเริ่มเกมมาอย่างรวดเร็วนะฮะตอนแรกให้มาตรงทางเข้าตรงนี้นะแล้วก็วางตัวหยิบตัวระเบิดนะฮะแล้วก็วางประมาณ2กวยครึ่งตรงข้างหน้านะก็คือเทียบกับกวยตรงข้างหน้าคือวางตรงประมาณกวยที่3ถึง2นะฮะตรงกึ่งกลางนะฮะแล้วก็อัปเกรดไปเป็นเลเวล2เลยนะฮะซึ่งเราจะวางเว้นที่วางให้ฟรีเซอร์นะฮะเราก็เลยต้องเว้นแบบนี้นะฮะซึ่งก็ต้องใช้การวางคมๆหน่อยนะซึ่งการวางเบสิกของเกมนี้นะก็คือกด1รอบเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนตัวเฉยๆนะฮะแล้วกด2รอบก็คือจะเป็นการวางนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดคุณให้คุณเค้าเรียกว่ากดแบบ1ครั้งก่อนเพื่อที่จะให้มันตรงตำแหน่งนะฮะแล้วก็กด2ครั้งในจุดเดิมนะฮะเพื่อที่จะเป็นการวางแบบแม่นๆนะฮะแล้วก็ปรับเป็นโหมดบุคคลที่1ด้วยนะเพื่อจะเป็นการวางให้ไวขึ้นนะฮะโอเคนะหลังจากเราอัพระเบิดเป็นเลเวล2นะเราก็จะมาอัพฟรีเซอร์กันนะฮะมาวางฟรีเซอร์นะฮะแล้วก็ไม่ต้องอัพเกรดนะฮะซึ่งก็รอมอนตายนะฮะแล้วก็ตัดภาพไปตอนเรามีตังวางฟรีเซอร์ดีกว่านะฮะโอเคนะเรามาเริ่มวางฟรีเซอร์ตรงที่ที่เราเว้นไว้กันเลยนะแล้วก็วางมาอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องอัปเกรดนะฮะก็ปล่อยมันอย่างนี้นะฮะแล้วต่อไปที่เราจะต้องทำก็คืออัปเกรดเขาเรียกว่าอาร์ติเลอริสของเรานะหรือว่าตัวนูบนะให้กลายเป็นเลเวล3นะฮะซึ่งใช้เงิน875นะฮะซึ่งต้องเป็นแมปที่วัดใจพอสมควรนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วต้องใช้การวางที่คมนะฮะเนี่ยซึ่งฟรีเซอร์เราก็ช่วยได้เยอะเลยนะฮะซึ่งเราต้องรีบข้ามเวฟหน้านะเพื่อจะกันตัวหลุดนะเพราะว่ามันจะออกมาเยอะมากนะแล้วก็ถ้าเกิดหลุดก็คือคุณออกเกมเลยนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าพังแล้วนะก็คือไม่รอดนะเนี่ยรีบกดข้ามมันก็อัพ800แล้วก็นี่ฮะมันก็จะไปพอดีเลยนะฮะ
หรือถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆก็อาจจะสามารถวางมาเฟียข้างหลังตรงนี้ได้นะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่เสี่ยงนะฮะมันมีโอกาสที่มันจะยังไม่ตายสูงมากนะฮะก็ต้องคิดกันดีๆก่อนนะฮะโอเคนะแล้วต่อไปนี้นะฮะก็ให้เก็บเงินนะฮะเพื่อจะวางสไนเปอร์เรานะฮะซึ่งก็อย่างที่เราอธิบายไปนะคือระวังได้แค่ข้างทางกับตรงทรายนะฮะบนถนนระวังไม่ได้นะฮะซึ่งเราก็จะมาวางตรงไหนก็ได้ให้มันไกลๆจากไอ้ตัวตรงหลักตรงนี้ไม่ให้มันบังกันนะฮะก็จะไปวางตรงไหนก็ได้วางตรงนี้วางแบบวางตรงนู่นวางตรงนั้นก็ได้นะฮะแล้วก็เก็บตังค์ไปนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะก็คือแบบเป็นแบบว่าไอ้เวฟ8เมื่อกี้คือแบบหลุดง่ายมากเลยนะฮะถ้าเกิดเรากดไม่ทันนะซึ่งแล้วก็เราก็สามารถเปิดออโต้สคริปต์ได้นะเมื่อกี้เพื่อที่จะให้มันข้ามพอดีแล้วเราก็กดอัพพอดีแล้วก็มาปิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดค้างไว้นี่สวยแน่นอนนะฮะวางประมาณนี้เลยนะฮะเสียงค่อนข้างจะดังนะสำหรับสไนเปอร์ของเรานะฮะและจากนั้นนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือวางมาเฟียตรงนี้นะฮะวางตรงไหนก็ได้แต่ผมแนะนำให้วางตรงนี้แล้วกันนะฮะก็คือเพื่อที่จะการตัวซ่อนนะเพราะว่าตัวซ่อนจะเก่งมากๆนะสำหรับตัวตอนนี้นะแล้วก็ตัวของเราตอนนี้มีแค่สไนเปอร์ตัวเดียวที่สามารถมองตัวซ่อนเห็นได้ฮะซึ่งมันอาจจะไม่ทันการเอานะฮะเราก็เลยจะต้องเอามาเฟียมากันก่อนนะฮะให้อัปเกรดมาเฟียมาจนถึงเลเวล3นะฮะก็เนี่ยก็ยืนรอไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆฮะซึ่งพี่แกก็จะยืนรออยู่ทั้งเกมเลยนะหลังจากที่ช่วยเคลียร์มอนตอนเวฟ18นะฮะที่จะเป็นเวฟที่ตัวซ่อนมันมาเป็นฝูงนะฮะแล้วจากนั้นพี่แกก็จะไม่มีอะไรหน้าที่อะไรแล้วนะก็คือพี่แกก็ยืนเฉยๆนะไม่ใช่มาเฟียนะผมชอบเรียกผิดคือผมไปจำสลับกับไอ้ตัวแบบมาเฟียใน Tower Defense Simulator เคยเล่นแล้วก็เจอตัวนี้แล้วก็เรียกมาเฟียมันเป็นมาเฟียนะแต่ว่าในเกมนี้เป็นฮิตแมนเลยงงๆนะฮะโอเคนะหลังจากที่เราอัพฮิตแมนเสร็จนะฮะก็ให้เราไปเขาเรียกว่าเก็บเงินอัพเขาเรียกว่าตัวระเบิดของเราให้กลายเป็นเลเวล4นะฮะซึ่งก็ใช้เงิน 2,300 นะฮะก็เราก็จะตัดน้อยๆแล้ววันนี้เสียงเพลงก็อาจจะดังหน่อยนะนี่ฮะก็จะมีตัวซ่อนเริ่มมาแล้วนะซึ่งก็จะสังเกตว่าสไนเปอร์เรากันไม่ทันนะฮะเนี่ยมันมาเยอะนะฮะก็ตัวมาเฟียเราก็จะรับได้ทันพอดีนะฮะก็คือแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุ่มเสียงมากเลยนะคือสุ่มเสียงจะตายนะฮะเนี่ยพอดีเลยแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะฮะต้องใจเย็นๆนะสำหรับแมปนี้แล้วก็ต้องใช้การวางที่แม่นมากๆนะก็ต้องมีการก็เรียกว่าถ้าเกิดใครวางไม่แม่นก็ต้องอาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะก็คือแบบมันต้องคือมันไม่ต้องแม่นขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องวางแบบยัดๆเข้าไปในที่เดียวกันนะโอเคนะอัปเกรดไปเลยก็ต้องวางแบบยัดๆกันเข้าไปนะฮะก็ใช้พื้นที่ประหยัดนะฮะเนี่ยเรียบร้อยจากนั้นนะฮะก็วางตัวที่2ได้เลยนะเราจะใช้ RPG ทั้งหมด3ตัวในต้นเกมนะ RPG เลเวล4นะเลเวล4ก็พอนะสำหรับต้นเกมก็ไปเรื่อยๆเลยนะฮะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเริ่มใช้บีคอนกันแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบีคอนจะมีบทบาทสำคัญมากนะสำหรับในอนาคตนะฮะซึ่งก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเลยซึ่งตัวสแปมมาก็ชิลๆนะครับเพราะว่าเราตัว RPG ค่อนข้างจะมีได้เปรียบอยู่แล้วในการเคลียร์ตัวซ่อนกับตัวสแปมนะไม่ใช่สิเคลียร์ตัวสแปมนะแต่ว่าตัวซ่อน RPG ไม่สามารถมองได้นะแต่ว่าบีคอนก็จะสามารถมาแก้ในจุดนี้ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเบาเสียงหน่อยนะผมว่ามันดังประมาณนี้แล้วก็วางอีกตัวนึงนะฮะวางตรงนี้เลยนะฮะเอามากระจุกกันอยู่ตรงนี้3ตัวนะฮะก็อย่างที่เราอธิบายเป็นต้นคลิปนะฮะก็คือวางแบบนี้แล้วก็อัปเกรดให้เป็นเลเวล4ทั้งหมด3ตัวก็เพียงพอนะฮะซึ่งตอนนี้สไนเปอร์เราเวลอัพจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้สักพักหนึ่งแล้วก็คือสามารถจัดการตัวซ่อนได้ตัวเองได้แล้วนะฮะก็คือไม่ต้องไปพึ่งมาเฟียต่อไปแล้วนะฮะใช่ฮะมาเฟียก็คือมีหน้าที่แค่นี้นะที่เหลือพี่แกก็ยืนรออยู่ตรงนี้ได้คนเดียวนะฮะก็คือแบบไม่มีประโยชน์อีกแล้วนะมาเฟียมาแค่ต้นเกมนะแล้วก็ไปเลยคือพี่แกเป็นตัวที่ราคาถูกนะฮะไม่ใช่มาเฟียอีกแล้วฮิตแมนนะเดี๋ยวกับปากเลยนะโอเคมันเป็นฮิตแมนนะซึ่งพี่แกใช้ราคาถูกมากนะในการหาตัวซ่อนนะคือ
แค่ราคาถูกๆนะก็คือแบบอัพแค่เวล1ก็สามารถมองตัวซ่อนได้แต่เราต้องอัพถึงเวล3ให้มันมีดาเมจสูงพอที่จะยิงได้นะยิงตัวซ่อนนัดเดียวตายนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะไปหักล้างกับสไนเปอร์นะก็คือสไนเปอร์มายิงนัดเดียวไม่ตายสไนเปอร์ยิงอีกนัดตายก็คือมันก็ไม่ต่างกับการมีสไนเปอร์ตัวเดียวนะฮะก็คือแบบมันไม่คุ้มนะฮะจากนี้ให้เราวางบีคอนตรงกลางข้างหลังตรงนี้นะก็คือประมาณนี้วางประมาณนี้นะเบี่ยงๆซ้ายหน่อยก็ดีนะฮะเบี่ยงซ้ายออกมาเนี่ยประมาณนี้นะก็คือเบี่ยงซ้ายออกมานิดนึงแล้วก็อัปเกรดให้เป็นเลเวล3นะฮะก็คือใช้เงิน 6,000 นะฮะแล้วเดี๋ยวสไนเปอร์เราก็จะลดราคาให้อีกนะฮะก็จะลดมาเหลือ 5,000 กว่าๆนะฮะเนี่ยซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าตัว RPG เรายิงไม่ได้นะก็คือเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าเจสไนเปอร์เราจัดการคนเดียวเลยนะฮะก็รอไปเรื่อยๆนะฮะต้องใช้ความใจเย็นสูงพอสมควรแล้วก็ต้องวางคมมากกว่าใจเย็นนะนี่ก็ตายพอดีโอเคนะฮะแล้วเราก็ลองอีกนิดนึงนะฮะก็ต้องใจเย็นๆผมว่าทุกคนใจเย็นอยู่แล้วนะผมใจร้อนคนเดียวนะโอเคก็อัปเกรดไปเลยนะฮะเลเวล3ของบีคอนน่าจะทำให้ตัวที่ในระยะเราเนี่ยที่มันไม่สามารถเห็นตัวซ่อนได้ตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วเนี่ยสามารถมองตัวซ่อนได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมวางไอแคทเกินไปนิดนึงนะฮะก็คือมันหลุดระยะบีคอนนะฮะไอแคทไม่โดนบีคอนก็ต้องวางชิดๆในหน่อยนะคราวหลังนะฮะก็วางผิดพลาดนิดหน่อยแต่เราไม่ได้จะวาง iCat ตัวเดียวอยู่แล้วฮะแล้วก็มันก็ได้อยู่แหละก็คือเราวาง iCat หลายตัวอยู่แล้วนะฮะจากนั้นให้เราเก็บตังค์เพื่ออัปเกรด Artillerist ของเรานะให้กลายเป็นเลเวล5นะฮะก็คือรอเงินไปเรื่อยๆนะฮะแนะนำให้อัปเกรดตัวหลังก่อนฮะก็คือหลังสุดตรงชิดซ้ายนะที่ระวางเป็นตัวแรกก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะใช้ระยะได้คุ้มพอดีนะซึ่งถามว่าผมรู้ได้ไงว่า iCat มันไม่โดนบีคอนก็คือให้มาดูตรงคำว่าระยะนะฮะปกติถ้าเกิดตัวที่โดนบีคอนมันจะมีแบบเนี่ยคือแบบจุด5แล้ว9หรือว่าจุดนู่นจุดนี้นะแต่ว่าไอตัวนี้มันกลายเป็น9เฉยๆเลยนะฮะก็คือมันไม่โดนนะฮะค่อนข้างจะผิดพลาดนิดหน่อยนะแต่ว่าก็คงจะจัดการตัวซ่อนได้นะก็คือเราจะเอา iCat มาช่วยตัวจัดการตัวซ่อนนะฮะแต่ว่าเราจะวางประมาณ3ตัวข้างหลังนี้2ตัวนะฮะซึ่งก็น่าจะพอกันได้อยู่นะฮะก็คือโดนระยะพอดีนะฮะก็รอไปเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวบอสก็จะออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ประจันหน้ากับตัวอัพซีเวล65ของเราพอดีนะฮะมาถึงมินิบอสนะฮะเลือดประมาณ 2,007 2ตัวนะฮะเรียบร้อยอย่างเงินไม่พอแย่แล้วโอเคนะก็รอข้ามเวฟแล้วก็กดเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวที่เราบอกไปเลยนะฮะก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะโอ้ตายก่อนนะฮะโอเคนะกดอัปเกรดไปเลยนะฮะก็เรียบร้อยนะก็ตอนนี้มีดาเมจ180เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ระยะเหมือนเดิมนะแล้วก็อัตราการยิงเท่าเดิมนะก็คือมีดาเมจขึ้นมา4เท่านะฮะแล้วจากนั้นก็ให้เราอัปเกรดฟรีเซอร์ของเราก็ได้นะให้กลายเป็นเลเวล2ก็เพียงพอนะฮะสำหรับงานนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็อัปเกรด RPG ของเราให้กลายเป็นเลเวล5ทั้ง2ตัวเลยนะฮะก็ไปนี้เรื่อยๆเลยนะฮะโอเคนะตอนนี้แล้วก็มีเงิน 15,000 เรียบร้อยนะแล้วก็กดอัปเกรดไปเลยนะก็สไนเปอร์ก็ช่วยลดราคาให้เรานะเหลือ 14,000 นะฮะก็เป็นอะไรที่ดีพอสมควรเลยนะแล้วก็เสียงสไนเปอร์เราดังกว่าระเบิดอีกนะฮะคืออะไรวะ เสียงสไนเปอร์มันดังกว่าระเบิดได้ไงโอเคนะก็หลังจากนั้นก็ให้เราอัปเกรดไว้3อีกนะฮะก็คือเป็นเลเวล5อีกนะฮะซึ่งค่อนข้างจะใช้ตัวน้อยนะฮะก็คือแบบมันก็จะเสียวๆหน่อยนะก็คือเรามีตัวค่อนข้างจะน้อยนะฮะแต่ว่าเราต้องใช้คุ้มค่านะฮะคุ้มค่ากับที่มันให้ใช้ได้นะก็คือวางแบบกระจุกกันแบบกระจุกแบบคุ้มเลยนะบีคอนอันเดียวคุ้มเลยซึ่งบีคอนทั้งแบบ
ทั้งทำให้มองเห็นตัวซ่อนได้แถมยังรับดาวเขาเรียกว่าอัตราการยิง 10% อีกนะฮะก็ถ้าเกิดกดสกิลก็เพิ่มมาเป็น 100% เลยฮะดาวนานประมาณ15วิเวลตันก็คือ20วินะฮะก็รอต่อไปนะซึ่งก็ค่อนข้างจะช้าน้ำเนิบหน่อยนะวันนี้ซึ่งพี่เขาเรียกว่าฮิตแมนแล้วก็ยืนรอเลยนะก็คือแบบไม่ได้ยิงอะไรแล้วนะก็คือถ้าเกิดพี่แค่ได้ยิงอะไรเนี่ยก็แสดงว่าเราแพ้แล้วนะก็คือแบบถ้าเกิดตัวที่มันหลุดจากแนวนี้มาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ตัวที่ธรรมดาแล้วนะฮะก็คือถ้าเกิดพี่แค่ได้ยิงอีกคือส่งสัญญาณว่าจะแพ้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ควรจะมีอะไรหลุดไปแล้วนะฮะนี่ฮะก็อัปเกรดมาเป็นประมาณก็ให้เราวางอีก2ตัวข้างหลังนะฮะก็วางไปเลยนะฮะซึ่งวางตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยวางแบบชิดๆกันนี้นะเนี่ยแล้วก็วางนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็อัปเกรดจนเป็นเลเวล5เหมือนกันนะฮะก็ให้อัปเกรดไปเลเวล4ก่อนก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องทำอะไรเฉพาะกิจก่อนนะฮะก็อัปเกรดไปเลเวล4 2ตัวหลังนะฮะแล้วก็รอต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็อัปเกรดมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็รอพวกตัวซ่อนอะไรตายให้หมดนะฮะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราก็ลองเงินต่ออีกนะฮะซึ่งหลังจากที่เราวาง2ตัวนี้มาแล้วนะฮะก็แนะนำให้วางฟิสเซอร์อีกนะก็คือวางฟิสเซอร์มาตรงนี้นะก็แนะนำให้ยืนวางจากตรงข้างๆนะฮะแล้วก็เอาฟิสเซอร์มาวางให้ชิดกำแพงมากที่สุดนะฮะมาข้างหลังนี้เลยเนี่ยแล้วก็อัปเกรดไป2ขั้นนะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มทั้งระยะแล้วก็เพิ่มทั้งเขาเรียกว่าเวลาแช่แข็งให้นานขึ้นด้วยนะก็คือพอดีเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นให้เราเก็บเงินอัพบีคอนให้กลายไปเลเวล4นะหลังจากที่ระวังได้ประมาณนี้แล้วนะฮะซึ่งเราวางไอ้ RPG 2ตัวนี้มาเพื่อกะระยะนะก็คือกะระยะให้ฟรีเซอร์วางได้พอดีเลยนะฮะก็คือแบบไม่ได้ไปแทรกแซงพื้นที่2ตัวนี้นะฮะเพราะว่ายังไง2ตัวนี้เราต้องวางในอนาคตอยู่แล้วนะแล้วก็วางมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็รอเงินต่อไปนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็มีตังค์ครบแล้วนะแล้วก็กดอัปเกรดมาเลยนะเป็นเลเวลเลเวล5เรียบร้อยนะสำหรับบีคอนแล้วก็จะได้สกิลมานะฮะซึ่งสกิลนี้กดแล้วจะทำให้ตีเร็วขึ้น2เท่าเป็นเวลา15วินาทีนะฮะแล้วก็คูลดาวน์1นาทีนะฮะแล้วก็ไอแคทเราก็ตัวแรกก็ยังไม่ได้ระยะเหมือนเดิมนะก็คือไม่โดนบีคอนเหมือนเดิมนะแค่ติ่งเดียวจะได้บีคอนอยู่แล้วนะแต่ว่าเราวางไกลเกินไปนิดนึงนะเราต้องวางเข้าใกล้กว่านี้นะสำหรับฟรีเซอร์ตัวแรกนะฮะก็ไม่ต้องใส่ใจกับคำพูดผมก็ได้นะฮะก็คือวางฟรีเซอร์ตัวแรกให้มันชิดๆในหน่อยก็ได้นะฮะให้มันชิดในกว่านี้เพื่อจะได้บีคอนนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้บัฟก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าไอแคทมีความจำเป็นในเรื่องการหยุดตัวมินิบอสแล้วก็เป็นความจำเป็นในเรื่องการเขาเรียกว่าป้องกันตัวซ่อนที่มันจะสแปมมาในเวฟสุดท้ายด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราวางเกินระยะไปนะมันก็จะมองไม่เห็นตัวซ่อนนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะฮะแล้วจากนั้นนะฮะก็รอบอสมินิบอสมาให้ทุกตัวยิงก่อนฮะทุกตัวยิงบอสเสร็จปุ๊บกดสกิลเลยนะฮะก็คือสกิลยิงเร็วขึ้นคูณ2นะฮะเนี่ยก็เริ่มยิงบอสรัวๆแล้วนะฮะซึ่งฟิสเซอร์แล้วก็ทำงานเต็มที่แล้วนะฮะก็2ตัวช่วยๆกันนะฮะเนี่ยยิงแบบรุนแรงมากนะฮะเนี่ยเรียบร้อยบอสไปเรียบมินิบอสไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนี้นะก็อัปเกรดตัวนี้อีกนะฮะให้กลายเป็นเลเวล5อีกตัวหนึ่งนะฮะก็อัพไปจนเต็มแผนนี้เลยนะฮะซึ่งก็ไม่มีตัวอะไรผ่านได้แล้วนะตอนนี้มาเฟียแล้วไอ้คิดมาแล้วก็ยืนเฉยๆเลยนะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้อัปเกรดมาวางข้างหลังอีกนะก็คือวาง RPG ข้างหลังนะก็คือวางให้มันชิดในมากที่สุดนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็อัปเกรดนะคือเวลาวางให้เข้าโหมด FPS นะคือซูมมาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะวางไม่ค่อยแม่นนะฮะยิ่งใกล้ยิ่งแม่นนะฮะ
สำหรับการวางนะแล้วก็ทั้งหามุมดีๆด้วยนะมุมที่แบบมันจะไม่บังทัศนวิสัยเราว่าให้เราเห็นได้ว่ามันจะไปตรงไหนแล้วนะมันจะวางตรงชิดตรงไหนนะซึ่งก็จะทำให้เราได้การวางตัวที่โคตรจะแม่นนะก็คือแม่นแบบแม่นสุดๆเลยนะซึ่งก็เรียบร้อยนะมินิบอสมาก็ไม่รอดแล้วก็รอเงินอีกนะฮะแล้วสไนเปอร์ลดราคาแล้วก็ช่วยลดราคาด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวสไนเปอร์ลดราคาเราจะมีบทบาทสำคัญในตอนท้ายเกมมากๆนะคือการทำให้บีคอนได้เป็นเลเวล6โดยใช้เงินเพียงนิดเดียวนะฮะก็จะช่วยได้เยอะมากๆฮะก็คืออัปเกรดไปเลยนะอย่าไปงกอย่าไปงกมากนะก็คืออัปเกรดไปเลยถ้าเกิดอัปได้อัปไปเลยนะฮะก็คือสไนเปอร์ช่วยแค่ไหนก็ช่วยได้แค่นั้นนะฮะก็คือแบบไม่ต้องไปพึ่งมันมากฮะคือแบบให้ช่วยลดอีกหน่อยก็ดีเนี่ยก็วางแบบชิดๆมาเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะได้การวางที่แคบมากๆซึ่งเวลาวางเราสามารถกดบีคอนดูได้ด้วยนะก็คือถ้าเกิดมันใกล้จะออกระยะบีคอนเนี่ยแล้วก็กดบีคอนแล้วก็วางด้วยนะฮะเพื่อที่จะดูว่าระยะบีคอนบัฟถึงหรือเปล่านะฮะซึ่งทรายมันบังก็จะมองยากนิดนึงนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ความพยายามในการมองสักนิดนึงฮะซึ่งถ้าเกิดมันหลุดระยะเราไปวางข้างหลังเลยนะสำหรับ RPG ก็คือไปวางตรงข้างหลังได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่คุ้มแล้วนะถ้าเกิดมันหลุดระยะขึ้นมาทีนึงเนี่ยคือไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มที่จะวางแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับการวางของเรานะฮะแล้วก็มาดูไอ้ระยะบีคอนนะฮะก็คือจะใกล้จะหลุดแล้วนะก็คือให้กดบีคอนนะแล้วก็วาง iCap ตรงประมาณไม่ให้มันหลุดระยะบีคอนนะก็คือแบบเนี่ยกดบีคอนแล้วก็วางอย่างเงี้ยวางแบบให้ไกลที่สุดนะครับให้ไกลที่สุดแต่ก็ยังได้ระยะบีคอนนะเพราะว่าตัวซ่อนมันอาจจะมาพร้อมกันนะฮะแล้วก็ทำให้ iCap เรางงนะแล้วก็สตาร์ท2ตัวพร้อมกันแล้วก็เขาเรียกว่าหลุดโควต้าพอดีนะฮะซึ่งก็จะการวางเว้นอย่างนี้ก็จะทำให้ iCat ของเราไม่ได้เป็นงงกันเองนะคือไม่ได้ฟรีสตัวเดียวกันเองฮะก็คือสามารถทำให้ iCat เราได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะจากนั้นเราก็วาง RPG เพิ่มข้างหลังนะฮะก็คือวางแบบนี้เลยนะเนี่ยก็วางเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อัปเกรดให้เต็มเลยนะแล้วหลังจากนี้บีคอนเราจะหมดระยะเรียบร้อยนะก็คือไม่คุ้มแล้วนะถ้าเกิดเราจะใช้บีคอนอีกรอบนึงนะฮะก็ให้ไปวางข้างหลังเลยนะสำหรับ RPG ตัวต่อไปนะฮะคือไปวางหลังตรงนี้เลยวางประมาณ4ตัวข้างหลังก็ได้นะสักครู่นึงตัวนี้มันไม่ตายกดโอเคตายแล้วเราก็อัปเกรดให้เต็มเลยนะสำหรับตัวข้างหลังแล้วก็ไปนี้เรื่อยโอเคนะแล้วก็เราก็อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ2ตัวหลังนะฮะแล้วจากนั้นให้เราอัฟฟิเซอร์เป็นเลเวล3เลยก็ได้นะฮะก็คือเอาไว้กันเวฟ79นะฮะแล้วจากนั้นเราก็ไม่ต้องอัพอะไรอีกแล้วนะฮะก็คือไปอัพบีคอนเลยนะฮะก็คือตอนนี้เมล่าเราเลเวล15ทำให้บีคอนเขาเรียกว่าค่าอัพเหลือ30,000แล้วนะฮะความพิเศษของบีคอนเลเวลตันนอกจากจะบัฟทุกตัวในแมปไม่ใช่บัฟแค่ในตัวในระยะของมันนะฮะนอกจากนั้นจะทำให้เพิ่มระยะด้วยนะปกติมันจะเพิ่มแค่ความเร็วในการโจมตีนะแต่ว่าอันนี้เพิ่มระยะของทุกตัวในแมปด้วยนะก็จะทำให้เรามีเวลาตีบอสมากขึ้นนะฮะก็ใช้ได้พอดีเลยนะฮะก็ต้องลุ้นๆหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะหลุดนะฮะพวกนี้คือถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีก็กดบีคอนไปได้เลยนะเพราะว่าคือบอสของเราถ้าเรากดแค่นิดนึงก็ได้นะสำหรับบีคอนก็คือกดแบบตอนมันจะหลุดท้ายๆแล้วนะก็สามารถพอจะได้อยู่นะฮะแต่ว่าแนะนำให้ห่วงบีคอนให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันทรงไม่ดีแล้วจริงๆเนี่ยก็กดไปได้เลยนะฮะ
ซึ่งฟีเซอร์เราแค่เวล3ก็สามารถป้องกันได้พอตัวแล้วนะฮะก็คือถ้าเกิดเวลอัพมากกว่านี้มันจะเปลืองเงินแล้วนะโอเคนะถ้าเกิดสภาพไม่ค่อยดีเราก็กดได้นะแต่ว่าสภาพได้อยู่นะได้อยู่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมกดอัพเลยนะแล้วก็หลังจากนี้ให้เราไปวางRPG เวล4ก็พอนะฮะไปวางข้างหลังนะฮะวางให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็แค่นี้แหละนี่ฮะก็เรียบร้อยแล้วก็วาง RPG ข้างหลังให้ได้มากที่สุดนะฮะวางเวล4นะฮะไม่ต้องเอาเวล5แล้วมันไม่คุ้มแล้วนะฮะไหวเนี่ยโอเคแล้วก็มาวางข้างหลังนี้อีกรอบนึงนะฮะเนี่ยฟีเซอร์เราจะทำงานได้ดีมากเลยนะก็คือ2ตัวเว้นห่างกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้มอนมาแล้วนะฮะมอนเว็บท้ายๆมานะตอนนี้เว็บ79แล้วนะมินิบอสจะแบบมาแบบโหดมากๆนะก็คือรวมพลังทุกสารพิษแล้วนะตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้บอสก็จะมาแล้วนะแล้วก็วางต่อไปนะฮะคือต้องรอให้ทุกตัวยิงบอสก่อนนะฮะถึงจะกดสกิลบีคอนได้นะเพราะว่ามันจะเป็นระยะที่คุ้มที่สุดแล้วนะฮะก็รอนะฮะทุกตัวยิงเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วจากนั้นกดสกิลบีคอนได้เลยนะจะเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มอัตราการยิง2เท่านะก็จะสังเกตได้ว่าทุกอย่างรัวมากๆเลยนะอุตลุดมากแล้วก็ตอนนี้เลือดเหลือ 80,000 แล้วนะฮะก็อย่าไปตกใจกันมากนะก็คือไหวนะฮะตัวหลังก็โดนดาเมจด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวระเบิดนะฮะแล้วก็นี่ฮะเหลือเลือด 20,000 กว่าๆแล้วนะเหลือ 13,000 แล้วก็ยังยิงตามหลังอยู่นะสำหรับตัว RPG แล้วหลังจากนี้นะเจเมล่าเก็บงานแล้วนะเมล่าต้องเก็บงานแล้วนะครับไม่งั้นเราจะเพราะว่าแนวเราแตกเรียบร้อยฮะนี่ฮะเมล่าเราดาเมจ400ยิงทุก 1.5 วิทั้งแมปฮะก็เก็บงานให้เราเรียบร้อยนะก็ทันพอดีอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะก็คือแบบเรียบร้อยฮะก็เป็นวิธีการผ่านด่านมาสเตอร์ในโหมดเค้าเรียกว่าเดดคอนดักชันหรือสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีการผ่านประมาณนี้นะก็ค่อนข้างจะลุ้นพอสมควรเลยนะเจเมล่าเป็นตัวเก็บงานตัวสุดท้ายเลยนะก็เรียกว่าสัญญาแดงผ่า8พอดีนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของเราและสิ่งที่เราจะใช้นะโอเคนะกลับไปในล็อบบี้ได้เลยนะฮะโอเคนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปของเราในวันนี้นะก็คือการสอนผ่านด่านอินเซนนะก็คือด่านที่ยากที่สุดในเกมนะ1ใน3ด่านที่ยากที่สุดนะฮะก็คือเป็นด่านที่มีคนขอเข้ามานะก็โอเคนะก็การผ่านก็มีประมาณนี้นะเราไม่ได้ใช้กันเนอร์เลยนะเพราะว่ากันเนอร์ค่อนข้างจะทั้งแพงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะระยะใกล้ด้วยนะใกล้กว่า RPG หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันแพงเกินไปนะก็คือเกินความจำเป็นนะฮะแถมบอสตัวหลังไม่โดนดาเมจด้วยนะฮะจากกันเนอร์นะเพราะว่ามันสเปซไม่ถึงนะก็ใช้ตัวตามนี้นะก็คือตัวของเรานะซึ่งใครจะไปดักแปลงยังไงก็ได้นะหรือว่าจะใช้ตามนี้เลยก็ได้นะก็นี่คือการผ่านของเราในวันนี้นะก็ค่อนข้างจะเส้นยาแดงผ่าแปะนะคือเมล่าเราเป็นตัวแบบ MVP เลยนะ Player of the Game นะคือแบบเป็นตัวเก็บงานตัวสุดท้ายนะเกิดไม่มีเขาก็คือไม่รอดเลยนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้วิธีการผ่านก็มีประมาณนี้นะเป็นคลิปที่อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ตัดให้มันเขาเรียกว่าให้คนงงนะโอเคนะก็ใครมายิงข้างหลังนะโอเคช่างมันฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็กดไลค์นะ Subscribe นะแล้วคอมเมนต์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ